ไส้หมูย่างอร่อยๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะไทยเฮิร์บแอทโฮมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำไส้หมูย่างพร้อมน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะก่อนเข้าชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้รับชมผลงานของเราไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้สร้างสรรค์คลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้เราก็ไปทำไส้ออนหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บกันได้เลยนะคะ Let's goขั้นตอนแรกเอาไส้หมูไปล้างให้สะอาดแล้วนำไปต้มกับใบมะกรูดและตะไคร้เพื่อลดกลิ่นคาวกันก่อนค่ะเมื่อได้ไส้ที่สุกแล้วนะคะก็มาขั้นตอนที่2ค่ะตัดเอาส่วนที่เป็นพวงตรงกลางออกนะคะเพื่อง่ายต่อการย่างค่ะตัดแบบเบามือแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆไส้ที่สุกแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาขั้นตอนที่3นำไปหมักกับเม็ดผักชีโขลกหยาบนะคะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยป่นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีนะคะแล้วก็นำไปหมักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็สามารถนำเอามาย่างเตาถ่านได้นะคะเพื่อนมาถึงขั้นตอนของการนำไปย่างเตาถ่านนะคะวันนี้เราใช้เตาถ่านไม้ลำไยให้ความหอมไม้ลำไยไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คอยพลิกกลับด้านดูความแห้งของไส้ให้พอดีค่ะระหว่างนี้นะคะจะมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะใช้ไม้ข่อยนะคะนำมาทุบๆที่ปลายแล้วก็ชุบซอสที่มีอยู่ในชามนะคะชุบๆกันไปเพื่อให้น้ำซอสเข้าไปในตัวของไส้นะคะก็จะได้ความหอมของไม้ข่อยแล้วก็ยังได้ความหอมกลมกล่อมของซอสที่เราหมักไว้ด้วยนะคะโอ้โหกลิ่นกำลังดีนะคะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งมาบอกก็คือเมื่อมีน้ำมันที่หยดลงไปในถ่านใช่ไหมคะมันก็จะมีไฟลุกขึ้นเราจะใช้ขี้เถ้านี่แหละค่ะโรยก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะนำมาย่างต่อได้นะคะเพื่อนๆก็สังเกตดูนะคะว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่โบราณมานานแล้วนะคะคุณแม่ก็ฝากบอกมาค่ะว่าใช้ได้ผลนะคะโอเคเมื่อย่างสุกพอดีแล้วนะคะเราก็นำเอาไส้ออกมาจากเตาได้เลยนะคะนำเอามาหั่นเป็นชิ้นพอคำแบบนี้นะคะเตรียมไว้เลยค่ะหอมหอมนะคะตอนนี้ค่ะอยากชิมมากเลยนะคะจริงๆแล้วก็แอบชิมไปแล้วด้วยนะคะรสชาติกลมกล่อมใช้ได้ค่ะสำหรับปริมาณวัตถุดิบนะคะเพื่อนๆดูได้จากคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะต่อไปค่ะเราจะไปเตรียมน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะมาเด็ดเอาต้นหอมผักชีในสวนกันก่อนนะคะแล้วก็ไปเอามะนาวมาเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการหั่นในส่วนผสมของน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะมากันค่ะเพื่อนๆมีอะไรกันบ้างนะคะต้นหอมผักชีค่ะหั่นเตรียมไว้เลยนะคะเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็นำมาหั่นกันเลยค่ะแล้วก็นำมะนาวนะคะมาหั่นเป็นกลีบนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำน้ำจิ้มแจ่วของเราค่ะเตรียมกันไว้นะคะจะได้ทำกันง่ายๆนะคะมากันที่น้ำตาลก่อนนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไปนะคะตามด้วยพริกคั่วนะคะที่บดละเอียดแล้วนะคะเป็นพริกแห้งนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นข้าวคั่วนะคะใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็เราตามด้วยน้ำมะนาวกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้ผักชีต้นหอมนะคะตามลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บนะคะเพื่อนๆก็ทำตามสูตรที่เพื่อนๆชอบกันได้เลยนะคะมาจัดจานกันค่ะตอนนี้นะคะความหิวเริ่มกระจอนกระจายแล้วนะคะก็บอกเลยว่ากลิ่นหอมเย้ายวนนะคะทั้งไส้อ่อนหมูย่างแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะคะแซ่บๆรอนะคะข้าวหนุ่มข้าวเหนียวก็เตรียมมาให้พร้อมนะคะจะได้ทานกันอย่างอร่อยๆนะคะเพื่อนๆมีผักสดนะคะผักลวกก็นำมาแหนมกันได้เลยนะคะแตงกวานะคะผักกาดขาวหรือว่าผักอื่นๆที่ชอบก็นำมาแหนมได้เลยค่ะ
เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการทำไส้อ่อนหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ